โอเคอัดหน้าจอไว้ให้ด้วยเนี่ยเราเคยสังเกตตรงมุมข้างล่างตรงนี้ป่ะล่างขวาไอคอนที่มันแปลกๆตรงเนี้ยเคยลองคลิกเข้าไปดูหรือยังอันนี้คือ AI ที่เราถ้าใครมีอ่ะก็คือเป็น AI ที่ใกล้มือที่สุดแล้วนะครับมันตอบไม่ตรงคำถามเราถามอะไรเขามั่งตอนนั้นนะอ๋อเขียนโค้ดใช่ไหมถ้าเขียนโค้ดอาจารย์แนะนำ ChatGPT แบบที่เข้าไปที่เว็บตรงๆมันจะตรงกว่าตัวเนี้ยมันไอตัวเนี้ยมันชื่อว่า Copilot คราวเนี้ยไอเจ้าตัวเนี้ยข้างในมันยัดไส้หลาย AI ไว้มันขึ้นอยู่กับว่ามันอ่านจากคำถามเราแล้วมันไปส่งต่อให้ AI ถูกตัวไหมซึ่งบางทีถ้ามันไม่ถูกตัวมันก็จะตอบแล้วมันก็งงถ้าเขียนโค้ดนะเราเขียนโค้ดอะไรอ่ะที่ถามมันไปตอนนั้นจะเขียนโค้ดเถอะเอาไปทำเราก็น่าจะต้องบอกแหละว่าจะเขียนบนอะไรใช้ภาษาไหนอาจารย์ไม่เคยเขียนโค้ดที่มันต้องลงลึกขนาดนั้นอาจารย์จะเขียนโค้ดส่วนมากก็จะเป็นโค้ดที่ใช้กับพวกโน้ต MCU อะไรพวกเนี้ยแล้วก็โค้ดที่ใช้กับพวก Google App Script อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวแบบว่าเรากรอก Google Form เสร็จปุ๊บแล้วทำให้มันเด้งเข้าไปใน LINE อะไรเงี้ยเอาไปแจ้งเตือนการชำระเงินของลูกค้าอะไรเงี้ยจากที่อาจารย์ไม่เคยเรียนมาเลยนะไม่เคยเรียนเขียนโค้ดมาเลยมันก็เวิร์กอยู่กับใช้เขาแปลภาษาแปลแบบแปลยกหน้าอย่างอันเนี้ยเป็นอันที่อาจารย์เอาไปทำรายงานมหาลัยสีเขียวกับรายงานตัว SDG ของมหาลัยเขาให้ซับมิทเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่เพื่อความหรูหรามาเหาเราก็ซับมิทภาษาอังกฤษเราก็รายงานของเราที่เป็นภาษาไทยมาให้มันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็มาตรวจอีกนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ใช้ได้ละแล้วพวก IoT อ่ะเราสนใจเล่นไหมพวก Internet of Things พวกที่แบบสั่งนี่นู่นนั่นผ่านอินเทอร์เน็ตเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันว่าเราจะใช้ AI กับอะไรที่มันง่ายกว่านั้นได้ไหมมีอะไรบ้างที่มันใช้ AI ได้ง่ายๆ Canva นี่เคยใช้ไหมก็ต้องใช้บ่อย
ครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันก็ยัดไส้ AI มาหลายตัวเลยนะยัดไส้ AI มาเยอะมากอย่างบางภาพเราหาไม่เจอถ้าเราใช้ตัวที่เป็นตัวโปรเราก็สั่งมันเจเนเรตได้เลยถ้าหากพูดถึงว่า AI เนี่ยมันเริ่มจากใครก็เริ่มจากพ่อใหญ่อลันทัวริงนี่แหละที่เรียกว่าเป็นคนแรกอ่ะที่แบบมีความคิดขึ้นมาว่าไอ้พวกเครื่องจักรเนี่ยให้มันคิดเองได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีความคิดเป็นของตัวเองคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีหุ่นยนต์แต่หุ่นยนต์มันก็คือเราป้อนคำสั่งยังไงมันก็จะทำอย่างนั้นมันก็จะทำแบบเดิมๆซ้ำๆหรือว่าต่อให้เราสร้างเงื่อนไขมันก็จะทำตามเงื่อนไขแค่นั้นแต่ถ้า AI เนี่ยความต่างก็คือมันเรียนรู้ได้แล้วมันก็คิดเองได้ด้วยปัจจุบันนะครับ AI มันก็จะมีอยู่สองพวกใหญ่ๆก็คือ Narrow AI Narrow เนี่ยแปลว่าแคบกับ General AI General นี่แปลว่าทั่วๆไปหรืออีกในหนึ่งถ้าจะบอกว่าเป็น Weak AI กับ Strong AI ก็ได้เพราะว่า Narrow AI นี่ก็คือมันทำงานได้แค่อย่างเดียวอย่างเช่นถ้าเราสร้างมันมาเพื่อตอบแชทลูกค้ามันก็ทำได้แค่ตอบแชทลูกค้าหรือถ้าหากเราให้มันมาแปลภาษามันก็จะทำได้แค่แปลภาษาแต่ถ้าเป็น general AI เนี่ยก็คือมันทำงานได้กว้างกว่าอย่างเช่นมันอาจจะเขียนคอนเทนต์ได้แปลภาษาได้คำนวณเขียนโค้ดได้ใน AI ตัวเดียวกันอย่างตัว ChatGPT อย่าง Gemini เงี้ยก็อยู่ในกลุ่มตัว strong AI นะครับทีนี้เราน่าจะเคยได้ยิน ChatGPT แล้วแหละแต่ Gemini นี่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ใช่ไหมGemini เนี่ยจะเป็นของ Google แต่ว่าถ้า Chat GPT เนี่ยจะเป็นของ OpenAI เนาะนี่พวกเราใช้ iPhone หรือ Android กัน Android หรือ iPhone Android ใช่ไหมเราลองกดปุ่ม Home ค้างไว้สักประมาณ3วินาทีแล้วปล่อยแล้วมันจะขึ้นอะไรมาเราลองดูซิว่ามันขึ้นเป็นตัวไอคอนสีฟ้าหรือว่าเป็นรูปใหม่ที่เป็น Google Assistant ตกลงเลยทดลองใช้นะครับตอบตกลงเลยทดลองใช้ Gemini คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะประมาณปีที่แล้วเวลาเรากดปุ่มค้างไว้มันจะเป็นการเรียกตัวผู้ช่วยซึ่งไอ้ตัวผู้ช่วยตัวเนี้ยข้างในไส้ในมันก็เป็น AI แล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังเป็น AI ที่มีหน้าที่จำกัดก็คือมันจะจัดการได้แค่สิ่งต่างๆที่อยู่ในมือถือเราแล้วมันก็ยังมีข้อจำกัดแต่ว่ามันก็จะมีความจำเพาะอย่างเช่นเราก็เอาไว้สั่งด้วยเสียงเช่นเพิ่มนี่นู่นนั่นปฏิทินอะไรเงี้ยเตือนให้เราโทรหาคนนั้นคนนี้หรือว่าให้ต่อสายโทรศัพท์ให้คล้ายๆกับ Siri ของ iPhone ถ้าของ Android เนี่ยมันจะชื่อ Google Assistant
ก็คือแปลตามตัวเลยก็คือผู้ช่วยของ Google นะครับแต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้าหากมันขึ้นมาเป็นเหมือนลูกศรไอ้รูปดาวกระจายสีฟ้าๆตรงเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยคือเป็น AI ที่ Google พัฒนาขึ้นมาก็คือ Gemini ซึ่งตอนนี้ยังใช้ได้ฟรีอยู่แต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันอัปเกรดก็คือเป็น Gemini แบบ Plus หรือว่าพรีเมียมของเขาอะอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นอีกขั้นหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะพาเราใช้ตัวบ้านๆตัวเบสิกนี่แหละนะดูว่ามันทำอะไรได้บ้างครับทีนี้ปัจจุบันนะครับถ้าเขาแบ่งสาขาของ AI กว้างๆมันก็จะแบ่งได้4อันจะมีความรู้อยู่สาขาความรู้อยู่4สาขาก็คือ Machine Learning มี NLP หรือว่า Natural Language Processing นะครับแล้วก็ Computer Vision แล้วก็ Roboticแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะเวลาใช้งานเนาะ AI แต่ละตัวหรือว่าสถานการณ์บางสถานการณ์มันไม่ได้ใช้แค่ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งนะครับอย่าง machine learning หรือว่าการเรียนรู้ของเครื่องจักรเนี่ยตัวนี้ก็คือกระบวนการที่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือว่าระบบหรือว่า AI เนี่ยมันสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่มีได้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า AI ทุกตัวAI ทุกตัวจะต้องผ่านกระบวนการ machine learning หมดเพราะว่าถ้าหากมันเรียนรู้ไม่ได้ก็จะไม่เรียกมันว่า AI นะครับซึ่งกว่าที่ AI แต่ละตัวมันจะพร้อมใช้งานก็ต้องเรียนต้องเรียนเรียนเรียนมันต้องเรียนหนักกว่าพวกเราอีกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสมองดิจิตอลเนาะมันไม่ใช่สมองเนื้อเหมือนเราอ่ะมันก็แบบอัตราในการทันข้อมูลมันก็โคตรเร็วนะครับแล้วมันก็มีความจุที่เพิ่มได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นยิ่งมันเรียนรู้มันก็จะยิ่งฉลาดนะครับแต่ว่าในกระบวนการเรียนแล้วก็การใช้งาน AI เนี่ยจริงๆมันก็มีต้นทุนที่แฝงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการทำงานของมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนออกมาดังนั้นเนี่ยอีกพวกdata center ที่เขาใช้ในการเก็บข้อมูลที่พัฒนา AI พวกเนี้ยมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นที่ดีมากซึ่งหลังๆมาเขาก็แก้ปัญหาโดยการจับมันเป็นจุ่มน้ำที่ขั้วโลกจะได้ไม่ร้อนก็จับจุ่มน้ำเลยนะครับจับจุ่มน้ำเย็นมาเลยนี่ตัวถัดมา Natural Language Processing นะครับหรือว่า NLP ตัวเนี้ยมันทำให้ AI เนี่ยสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมได้คือต้องไปเรียนภาษาเฉพาะถ้าเราจะสื่อสารกับคอมเราเคยเรียนภาษาอะไรมาบ้างที่ไม่ใช่ภาษาคนเนี่ยภาษาคอมเราเรียนอะไรมาบ้างมีอะไรอีกพวก C เกิดไม่ทันPython ยังไม่เรียนอาจารย์ไม่เรียนสักตัวเลยแต่อาจารย์เขียนโค้ด Python ได้ละเพราะว่าอาจารย์ให้มันเขียนให้โดยที่เราอ่ะก็บอกว่าเองทำอันนี้ให้ข้าหน่อยเหมือนกับเราสั่งเด็กน้อยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่อันนี้คือเราสั่งให้ AI มันเขียนโค้ดให้หรือบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่เราเขียนไปมันคือ Python เพียงแค่ว่าเราบอกว่าเออเนี่ยเขียนอันนี้หน่อยจะไปใช้กับตัว Google Sheet อย่างเงี้ยมันก็เขียนให้แต่ทีเนี้ยความจำเป็นอย่างนึงคือเราอ่ะจะต้องมีความเอ๊ะสักหน่อยอย่าให้โดนมันจกตาเพราะบางทีมันก็จะเหมือนกับการที่แบบที่ฝรั่งเขาทำมีมมาล้อว่าการเอาโค้ดจาก AI ไปใช้บางทีมันก็เหมือนกับการตักฟองนมจากลาเต้ไปโปะบนอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยก็คือข้างล่างยังไม่ใช่เลยอะแต่ว่าข้างบนมีฟองนมนะครับเพราะบางทีมันเขียนให้มามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่โค้ดที่สำเร็จบางทีมันก็ต้องมีการที่เราอ่ะจะต้องเอามาเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้บ้างครับแต่ว่ามันก็ใช้ความพยายามในการทำงานเนี่ยน้อยลงมากก็คือถ้าหากสมมุติว่าถ้าเราอยากจะเขียนได้ขนาดเท่าคน
คือเอาไปใช้งานได้เลยเราอาจจะต้องเรียนสักปีสองปีใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามานั่งแงะแกะดูคลิปใน YouTube แล้วก็ทำตามเขาแล้วก็ดัดแปลงพารามิเตอร์แบบที่เราอยากได้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ได้เราก็ทำได้เท่ากับที่คนในสมัยก่อนเขาเรียนกันมาปีสองปีสามปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นตัวนี้ก็คือเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมองเห็นได้เพราะว่ามองเห็นเนี่ยก็คือมองเห็นแล้วก็สามารถจำแนกได้แยกแยะได้อย่างเช่นไอตัวเทคโนโลยีรถไร้คนขับของเทสลาทำยังไงอ่ะมันถึงจะรู้ว่าเอออันเนี้ยมันเป็นคนอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์อันนี้คืออันนี้อันนี้คือไอ้นั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ทําให้คอมพิวเตอร์มองเห็นได้เพราะว่าอย่างการที่เราถ่ายรูปใช่อยู่ว่าเราถ่ายปุ๊บเราเปิดดูภาพเรามองเห็นเป็นภาพแต่ว่าตัวคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นภาพอะไรมันรู้แค่ว่าอันนี้มันคือข้อมูลที่เป็นดิจิตอลมันก็มีแค่ศูนย์กับหนึ่งที่มันรู้อ่ะเมื่อก่อนมันรู้แค่นั้นมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่เราถ่ายไปมันเป็นดอกไม้อันนี้มันคือหมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันรู้หมดแล้วแล้วมันก็รู้มาหลายปีแล้วเนาะมันน่าจะรู้ตั้งแต่พวกเรายังน่าจะเรียนม.ต้นกันนั่นแหละนะครับแต่สมัยก่อนมันไม่รู้มันรู้แค่อันนี้คือพิกเซลแค่นั้นเองนะครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถให้แม้กระทั่งโทรศัพท์เรามันก็จัดการรูปภาพได้เองอย่างเงี้ยว่าเวลาเราสำรองข้อมูลเข้าไปใน Google Photo เงี้ยมันก็แยกได้อันนี้หน้าพ่อเรานี่หน้าแม่เรานี่หน้าแฟนเรานี่เพื่อนคนนี้อันนี้แม้กระทั่งหมากับแมวคนละตัวมันยังรู้นะครับอย่างอาจารย์เลี้ยงแมวอยู่2ตัวมันแยกได้ว่าแมวตัวนี้คือตัวกอไก่แมวตัวนี้คือตัวขอไข่ทุกวันนี้มันรู้แม้กระทั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับโรบอติกก็คือการเอา AI เนี่ยไปใช้ควบคุมการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของตัวเครื่องจักรนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่โรบอทเฉยๆก็คือเราป้อนคำสั่งถ้าหากเจอแบบนี้ให้ไปซ้ายเจอแบบนี้ให้ไปขวาหรือเจอแบบนี้ให้มันเวียนอะไรเงี้ยหรือว่ากำหนดค่า XY อย่างเช่นเครื่องพวกเครื่อง CNC อย่างเงี้ยเครื่องตัดเลเซอร์อย่างเงี้ยเราก็แค่กำหนดพิกัดให้มันแล้วมันก็จะทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะครับหลายๆอย่างมันสามารถทำให้ตัวหุ่นเนี่ยมันคิดเองได้นะครับนั่นแหละซึ่งตัวเนี้ยอันนี้ก็ทำในไทยนะครับบอทน้อยเสียงให้พวก3-4สไลด์แรกไม่ได้อ่านเอาคือถ้าเราอยู่ในวงการของการผลิตสื่อจะบอกว่าการต้องไปอยู่กับคนนะเพื่อที่จะให้มาอ่านนี่อ่านนั่นเนี่ยโคตรยากเลยแล้วก็เสียเงินเยอะด้วยครับคือเมื่อก่อนอาจารย์ก็รับอัดเสียงรับลงเสียงพวกนี้แหละนะครับแต่ทุกวันนี้นอกจากว่าจะไม่ได้เงินแล้วนะยังต้องเสียเงินจ้างไอ้พวกนี้ด้วยเพราะว่ามันประหยัดเวลามากกว่าที่ตัวเองจะมานั่งอัดเสียงเองเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้เราไม่ได้อยากได้เสียงเราอยากได้เสียงใครสักคนหนึ่งที่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเสียงกลางๆนะครับแต่ตัวบอทน้อยตัวนี้จริงๆอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ให้เลือกเป็น10เป็น100เลยนะครับพวกที่เขาทำพวกนิยายเสียงพวกหนังสือเสียงที่อยู่ใน YouTube อ่ะเขาก็ใช้ตัวนี้นะครับ ใช้ตัวนี้แหละในการมาอ่านนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะของการใช้ Machine Learning นะครับมันก็มีเยอะเลยนะครับบางอย่างเราอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยมันเกี่ยวได้เหรอนะครับอย่างเช่นการคาดการณ์สินเชื่อเราเคยสังเกตเห็นเมนูหนึ่งในแอปช้อปปิ้งไหมทุกวันนี้แอปช้อปปิ้งแทบทุกแอปเลยมันจะมีการให้สินเชื่อช้อปปี้ก็จะมีตัว S Pay Later ใช่ไหมแล้วก็ True Money ก็มีอะไรอีกนะสมัครยังไม่ได้ทำไมอายุยังไม่ถึงถ้าอายุถึงปุ๊บมันก็เราก็จะสมัครได้คราวนี้นะคราวนี้นะถามเฮ้ยแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเงินให้มัน
เออเป็นไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูเงินในบัญชีด้วยใช่มันจะดูแค่ข้อมูลที่มันมีถ้าเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะดูแค่ว่าเออนายคนเนี้ยเจ้าของบัญชีเนี้ยเคยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาจ่ายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วเขาก็จะคูณเข้าไปอย่างเช่นว่าเออคนเนี้ยมันใช้จ่ายประมาณเดือนละประมาณ2,000แล้วก็ในแอปพลิเคชันให้ผ่อนได้ยาวสุด5 เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะคูณ5เข้าไปเอ้ยเผื่อค่าความเสี่ยงหน่อยละกันอะไรเงี้ยก็อาจจะก็พอคูณไปแล้วก็อาจจะเหลือสักได้เครดิตสักประมาณ8,000-9,000อะไรเงี้ยก็การันตีว่าคนเนี้ยจ่ายได้แน่นอนแล้วคราวนี้พอจ่ายไปสักระยะหนึ่งมันก็จะมีการออฟเฟอร์วงเงินเพิ่มก็คือถ้าเราเป็นลูกค้าประวัติดีมันก็จะให้เงินเพิ่มเราก็จะอยู่กับมันทำงานเพื่อที่จะจ่ายดอกเบี้ยให้มันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ในแอปช้อปปิ้งแค่นั้นนะพวกธนาคารใหญ่ๆก็ใช้นะครับพวก JP Morgan พวก Citibank ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้นะในไทยก็น่าจะใช้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้คู่กับการที่คนก็มานั่งคุมอยู่ข้างหน้าคือเหมือนกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อคอยพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พวกข้อมูลพวกเนี้ยเขาก็จะดูเหมือนที่เราว่าถ้าหากเป็นธนาคารเขาจะมีข้อมูลตัวเงินในบัญชีเขาจะดูเงินเข้าออกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะต้องใช้คนในการคำนวณเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าคนนึงเนี่ยไปขอสินเชื่อมันก็จะใช้เวลานานมากในการที่จะดูไปเช็คเครดิตบูโรมาดูเงินเข้าเงินออกแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้เนี่ยมันก็เอาข้อมูลที่มีอ่ะ analyze ออกมาแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็บางที่ถ้าเป็นเงินจำนวนที่ไม่ได้มากมันก็ไม่ได้ใช้คนพิจารณาเลยก็คือก็ข้ามสเต็ปของคนไปเลยแล้วก็การรู้จำภาพนะครับหรือว่า image recognition อันนี้ก็มันก็จะมาคู่กันกับไอ้ตัวเมื่อกี้มาคู่กับคอมพิวเตอร์วิชวลไลเซชันก็คือคอมที่สามารถมองเห็นได้ทำไมมันถึงมองเห็นได้แล้วยังไงต่อมันก็ต้องรู้ได้ว่าเออภาพนี้คือหมาภาพนี้คือแมวภาพนี้คือนกอะไรเงี้ยนะครับอย่างถ้าเราดูในมือถือเราเนาะเนี่ยไอ้ตัวแถบ Google น่ะมันจะมีไมค์แล้วก็จะมีตัวที่เหมือนกล้องถ่ายรูปอันนี้คือ Google Lens ถ้าเราเอา Google Lens เนี่ยถ่ายรูปอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นไอ้พวกที่มันคล้ายๆกันมาให้กันหมดอันนี้คือ Image Recognition รุ่นดึกดำบรรพ์รุ่นแรกๆเลยนะครับก็คือเนี่ยการรู้ว่าเออนี่คือภาพนี้นะแล้วไอ้ภาพที่ใกล้เคียงกันมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปัจจุบันที่เอามาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์กับทางราชการก็คือการอ่านพวกแผ่นป้ายทะเบียนครับเขาก็จะเวลาที่รถเราวิ่งผ่านหน้ากล้องมันก็จะแชะใส่ภาพทะเบียนใส่ป้ายทะเบียนไว้มันสแนปแบบแทบจะไม่ได้เก็บข้อมูลด้วยซ้ำมันก็ขึ้นมาแล้วว่ารถอันนี้ของใครอะไรเงี้ยถ้าหากมันตรงกับทะเบียนที่แบบแจ้งหายไว้เงี้ยมันก็จะมี Data เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจดจำใบหน้าใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือการปลดล็อกหน้าจอด้วยมือถือแต่ทีเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างประเทศจีนเนี้ยเขาก็มีการจดจำใบหน้าเพื่อที่จะบอกอ๋อคนนี้ในอันเนี้ยตอนนี้อยู่ที่นี่หลายเคสมากนะครับที่จีนที่เขาจับคนร้ายในคดีต่างๆด้วยระบบ image recognition ก็คือเขาก็ดูจาก CCTV ว่าอีตาเนี่ยกำลังหนีหมายจับอยู่แล้วมันไปโผล่ตรงเนี้ยเขาก็ตำรวจไปจับหรือว่าคนเนี้ยกำลังเดินเข้าไปในโซนที่เขาไม่ให้เข้าไปก็ตัดแต้มพฤติกรรมทางสังคมหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนเนี้ยแต้มไม่ถึงจีนเขามีแต้มพฤติกรรมเหมือนจิตวิสัยนะจิตวิสัยไม่ดีขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต้มไม่ถึงปุ๊บเพราะว่าจำได้เอ้ยอีตาคนนี้นี่หว่าไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้อะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะบล็อกตัวไปที่เกตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การแนะนำสินค้าในอีคอมเมิร์ซนะครับก็อย่างเช่นไอเนี้ยเวลาที่เราพิมพ์อะไรหรือเราคุยอะไรหรือนึกถึงอะไรอ่ะแค่คิดถึงเฉยๆเนี่ยเวลาไถเฟซไปเรื่อยๆมันก็จะมีโฆษณาที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราอยากได้เด้งขึ้นมานะบางคนก็เฮ้ยมันแอบฟังบางคนก็บอกว่ามันอ่านใจเราได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะจะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วครับซึ่งถามว่ามันดักฟังไหมมันไม่ได้ดักฟังหรอกแต่มันตั้งใจฟังเลยครับมันตั้งใจฟังเราตลอดเวลาเหมือนคนที่ใช้ไอโฟนถามทำไมบอกว่าเวลาพูดคำว่าหวัดดีสิริแล้วมันเด้งขึ้นมาเลยนั่นก็แสดงว่ามันก็ฟังเราอยู่ตลอดเวลาหรือคนที่ใช้ Google ถ้าบอกว่าโอเค Google อย่างเงี้ยมันก็จะถูกเรียกขึ้นมาตัว Google Assistant ก็จะถูกเรียกขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้าหากเราตั้งค่าได้ไงโผล่ขึ้นมาเข้าใจว่าเรียกเพราะว่ามันเป็นเสียงของอาจารย์แต่ถ้าเราเป็นคนพูดมันจะไม่ขึ้นมานะเพราะมันจำได้ว่าGoogle Assistant จะทำงานตามคำสั่งใช่ไหมสลอนะในการถามคำถามการตั้งค่าหมายถึงการตั้งค่าให้ Google Assistant ตอบสนองโดยอัตโนมัติเมื่อระบบตรวจพบคำสั่งที่ตรงกันแต่เนื่องจาก Google Assistant เป็น AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในบางครั้งที่ระบบเข้าใจผิดคำสั่งทั่วไปอาจถูกตีความว่าเป็นคำสั่งที่ใช้งานทำให้ Google Assistantแต่เด้งขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจหากคุณพบปัญหาแบบนี้ลองปรับแต่งการตั้งค่าได้ค่าเช่นแบบทำไปในการรับฟังหรือกำหนดคำสั่งต้องโอกาสที่ Google Assistant จะทำงานผิดพลาดต้องการให้ช่วยแนะนำวิธีปรับแต่งการตั้งค่าเพิ่มเติมไหมคะสิ่งที่คุณอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant คืออะไรวิธีแก้ไขปัญหา Google Assistant ที่อาจารย์พูดไปของพวกเราโทรศัพท์ไม่เด้งขึ้นถูกไหมว่าอาจารย์ไม่ใช่เสียงเจ้าของโทรศัพท์มันก็เลยไม่ขึ้นจำเสียงได้ด้วยว่าเสียงใครเป็นเสียงใครนะครับนั่นแหละก็จากอันเนี้ยจากที่เราพิมพ์เสิร์ชจากที่เรากดคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยบ้างที่เราอาจจะแชทแค่กับแฟนเราอ่ะจะไปโผล่ในโฆษณามันก็เอามาจากตรงนั้นแหละนะครับบางทีเราไม่ได้ไปพิมพ์ในเฟซแต่ว่าเราไปเสิร์ชหาใน Google อะไรเงี้ยแต่ว่า Facebook มันก็ดึงข้อมูลจากคีย์บอร์ดไปใช้ได้นะเพราะตอนที่เราติดตั้งเราอนุญาตให้เขาเข้าถึงคีย์บอร์ดแล้วก็ข้อมูลจากคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกการพยากรณ์อากาศการตรวจจับการช่องโปงครับการขับขี่อัตโนมัติการแปลภาษาอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็ผ่าน Machine Learning หมดเลยแล้วก็ตัว natural language processing นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างภาษาเนาะการแปลภาษาผู้ช่วยเสมือนอย่าง Google Assistant เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีความสามารถในด้าน NLP ของเขาด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็นการรู้จำคำพูดการตอบคำถามอัตโนมัติการกรองสแปมนะครับการสรุปข้อความอัตโนมัติการตรวจสอบแกรมม่าแล้วก็การสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ด้วย AI เรามีปัญหากับการเขียนภาษาอังกฤษไหมมีในแบบขั้นไหนขั้นแบบว่าเขียนได้แต่ว่าแกรมม่าไม่ถูกหรือว่าเขียนไม่ได้เลยหรือว่าเขียนแต่ว่ามันไม่เป็นประโยคจับได้แค่บางคีย์เวิร์ดถ้าปัญหานี่เต็มปัญหาเต็ม5นี่ให้กี่คะแนน5คือแย่ที่สุด5เลยใช่ไหมอาจารย์เองเนี่ยให้ตัวเองไว้ที่3แต่ว่าพอเราไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะเป็น4แล้วมันก็จะขยับเป็น5เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะครับพยายามใช้ไปบ่อยทีเนี้ยอีกตัวนึงอ่ะที่เราเอามาใช้ได้ก็คือจริงๆอ่ะ AI เนี่ยมันสอนหนังสือเราได้ด้วยนะถ้าเรามีเวลาจะเรียนกับมันนะครับตัวที่เอาไว้สะกด
ไอตัวตรวจสอบแกมมาอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนก็จะมีอยู่เล็กๆน้อยๆใน Microsoft Word อ่ะเราเคยเห็นไหมเวลาเราพิมพ์ไปแล้วมันจะขึ้นตัวแดงๆตัวเขียวตัวขีดน้ำเงินอะไรของมันอ่ะเวลาเราพิมพ์ผิดมันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละแต่ปัจจุบันนี้คือมันทำได้เยอะกว่านั้นอย่างถ้าหากใช้ ChatGPT เนี่ยมันก็แปลได้ทั้งหน้าหรือทั้งประโยคเลยแต่ถ้าหากเราเป็นคนที่สามารถร่างได้คร่าวๆอยู่แล้วเรามันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือ Grammarly นะครับตัวนั้นเนี่ยก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาที่เป็นขั้นสูงกว่าได้เป็นภาษาบิลิสมาลาภาษาไฮโซได้คอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ก็เป็นพวกการรู้จำใบหน้าการขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับซึ่งเนี่ยมันก็มาซ้อนทับกันกับตรงนี้มาซ้อนทับกันกับตัว Machine Learning นะครับก็คือมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้โดยใช้ความรู้ด้านเดียวอยู่แล้วนะครับการตรวจจับการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์อันนี้น่าสนใจคือต้องบอกว่าหมอเองก็อ่านฟิล์มผิดได้เหมือนกันแล้วหมอเองก็จริงๆหมอเขาไม่อยากจะฟันธงคนเดียวว่าฟิล์มเอ็กซเรย์แบบนี้มันคืออย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือทางการแพทย์หลายๆตัวนะครับฝัง AI เอาไว้เลยอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยนะครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นภาพของเอ็กซเรย์ช่วงอกเนี่ยเครื่องก็จะอ่านมาให้ว่าเอ้ยเนี่ยปกติไหมหรือว่าพบพยาธิสภาพอะไรบ้างเช่นปอดเป็นจุดหรือเปล่าปอดเป็นฝ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเชสเอ็กซเรย์หรือว่าไอตัวกระดูกนี่มันยังปกติไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วถามเอ้ยแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าไหนผิดปกติเพราะฉะนั้นนอกจากการที่มันมองเห็นแล้วนะมันก็ยังต้องมี machine learning ด้วยก็คือมันต้องผ่านการดูฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นล้านๆฟิล์มแล้วทีเนี้ยชีวิตหมอคนหนึ่งมันหมอเองก็ไม่เคยดูฟิล์มจนถึงล้านฟิล์มเพราะฉะนั้นหมอเองก็ยังคิดว่าถ้ามี AI มาช่วยก็น่าจะทำให้เราวิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้นอันนี้คือข้อดีนะอันนี้ยังพูดถึงข้อดีแล้วก็จะมีเรื่องของการสแกนแล้วก็แปลงเอกสารนะครับคือเดี๋ยวนี้เรานิยมใช้แบบว่าเป็นภาพเนาะเป็น PDF เป็นอินโฟกราฟิกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาพวกนี้ได้อย่างเช่นคนตาบอดแล้วทำยังไงอ่ะคนตาบอดถึงจะมองเห็นภาพได้เขาก็จะใช้พวกโปรแกรมที่สามารถแปลงจากพิกเจอร์ให้กลายเป็นเท็กซ์หรือว่าจัดภาพให้เป็นตัวหนังสือนี่แหละนะครับแล้วก็ให้มันอ่านออกเสียงตัวนี้ก็ช่วยทำให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือที่เป็นไฟล์รูปภาพได้หรือในสเกลที่ใหญ่กว่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีหนังสืออยู่ในห้องสมุดเนาะที่มันเป็นห้องสมุดแบบโบราณหนังสือเก่ามันเตรียมจะผุปวกกำลังจะกินละหรือว่ามันหายากมากๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือจะต้องสแกนหรือว่าต้องถ่ายภาพเก็บไปคราวนี้มันเป็นแค่ไฟล์รูปภาพพอเป็นไฟล์รูปภาพปุ๊บมันเอาไปทำอะไรต่อยากแล้วอีกอย่างนึงก็คือพื้นที่เนี่ยมันกินเยอะด้วยถ้าเป็นไฟล์รูปภาพถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นไฟล์เท็กซ์ที่เป็นตัวหนังสือล้วนๆอย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่น้อยกว่าแล้วมันก็ไปต่อยอดได้ด้วยอย่างเช่นพอมีเท็กซ์ปุ๊บเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่มันเปลี่ยนจากเท็กซ์ให้มันเป็นคำพูดอย่างเงี้ยนั่นก็แปลว่าเราไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วเราก็ฟังหนังสือเอาถูกไหมมันก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วแทนที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะต้องจ้างคนมาอัดหนังสือเสียงอย่างคนตาบอดเนี่ยที่เขาจะอ่านหนังสือธรรมดาก็อ่านไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อักษรเบลเนี่ยมันทำยากครับก็คือแทบจะต้องแมนนวลคราวนี้เขาก็เลยนิยมทำเป็นหนังสือเสียงนะครับเมื่อก่อนก็จะต้องจ้างอาสาสมัครครับไม่ได้จ้างเป็นการจิตอาสานะครับเป็นจิตอาสาเขาก็จะมีแอปพลิเคชันพอเราโหลดมานะมันก็จะมีโหลดไฟล์หนังสือมาแล้วเราก็อ่านแล้วก็บันทึกลงไปคนตาบอดเขาก็จะเข้ามาฟังในห้องสมุดหนังสือเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ลัดขั้นตอนก็คือสแกนเสร็จกลายเป็นไฟล์ตัวหนังสือจากไฟล์ตัวหนังสือก็เจเนเรตเสียงขึ้นมาเลยมันก็เร็วขึ้นไม่ต้องรอให้คนมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์วิดีโอเพื่อความปลอดภัยนะครับการตรวจสอบคุณภาพในรายการผลิตการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมอันนี้อูใช้มานานมากแล้วนะแต่เมื่อก่อนก็ใช้คนช่วยเยอะเดี๋ยวนี้ก็ลดบทบาทคนลงครับแล้วก็การเพิ่มความสามารถของแอปพลิเคชันที่เป็น AR นะครับแล้วก็
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในกีฬาส่วนโรบอติกนะครับก็คือการเอา AI เนี่ยไปขับหุ่นยนต์อีกทีนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็จะมีเรื่องของหุ่นยนต์ในรายการผลิตครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยิงหุ่นยนต์โง่ๆที่วิ่งไปตามพื้นอ่ะเออมันจะมีตัวแพงกับตัวถูกแล้วตัวถูกก็คือมันจะมีแค่เซ็นเซอร์เจอก็หลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าตัวแพงเนี่ยมันจะสามารถจำเส้นทางได้ว่าเออมันดูดตรงไหนแล้วมันก็จะไม่ไปดูดที่เดิมซ้ำไม่เหมือนกับไอ้หุ่นตัวถูกอ่ะตัวถูกกันโดนเด้งก็เด้งไปเรื่อยเด้งไปเรื่อยมั่วซั่วมันก็จะดูดไม่หมดสักทีมันก็แค่วิ่งไปวิ่งมาจนแบตมันจะหมดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ใช้ AI มันก็จะจำว่าห้องนี้มันก็จะมันมีตาดูอ่ะก็คือมันสามารถมองเห็นได้ด้วยมันก็รู้มันมีสิ่งกีดขวางตรงนี้นะมันต้องหลบไปทางไหนหลบไปเสร็จแล้วตรงนี้ล่ะมันดูดหรือยังครับแล้วมันจะตีเส้นตารางเอาไว้ในใจของมันเหมือนกับคนเลยนะครับเหมือนกับเราลากเส้นเสร็จแล้วถ้าหากแบตมันกำลังจะหมดมันก็จะกลับจุดเซฟของมันก็คือกลับไปชาร์จแบตพร้อมกับซักผ้าถูพื้นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต่างกันอยู่ตัวถูกกับตัวแพงแล้วก็จะมีพวกหุ่นบริการในโรงแรมในร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนพวกนี้มันดูไซไฟมากเหมือนกับมันจะไกลตัวน่าจะอีกสัก100-200ปีถึงจะมาแต่พอมีโควิดเข้ามาอยู่พวกนี้ที่เขามีวิทยาการรองรับไว้แล้วแต่ยังไม่ผลิตออกมาใช้งานเพราะดีมานด์ตลาดมันไม่มีสุดท้ายเขาก็ทำออกมาแล้วมันก็มีใช้หุ่นยนต์สำรวจอวกาศหุ่นยนต์ในคลังสินค้านะครับอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาร้าน Family Mart ในญี่ปุ่นเขาก็ใช้หุ่นยนต์ในการเรียงของขึ้นเชลซึ่งฟังมันก็ไม่จำเป็นเลยนะหุ่นยนต์ตัวนึงก็ไม่ได้ดูถูกถ้าหากไม่ใช่โควิดเขาก็ไม่เอามาใช้เพราะเขาคิดว่ามันน่าจะแพงกว่าแต่ก็กลายเป็นว่าพอเอามาใช้จริงๆไอ้ตัวนี้มันไม่บ่นไม่เติมของผิดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหลังๆมาเขาก็เลยใช้เป็นปกติละหุ่นยนต์ในการเกษตรครับพวกหุ่นเก็บสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยครับหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาหุ่นสำรวจใต้น้ำนะครับทีนี้มาดูการประยุกต์ใช้งานรอบๆตัวเราบ้างอันแรกอ่ะที่เราใช้ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็จะมีพวก AI ผู้ช่วยนะครับอย่าง Siri Google Assistant Alexa นะครับ Alexa นี่คือลำโพงเป็นลำโพงคนคุยกับลำโพงที่สามารถสั่งทุกอย่างในบ้านได้สั่งเปิดเพลงเปิดไฟเปิดแอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวก AI ที่ฝังอยู่ในมือถือนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้เรียกอย่างที่อาจารย์หรือว่าพวกเราเนี่ยเรียกใช้ Gemini เนี่ยมันไม่ใช่ AI ที่อยู่ในมือถือโดยตรงนะมันจะเป็น AI ที่ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่แต่ว่าไอ้ตัวรุ่นหลังๆ iPhone ตัวล่าสุดหรือว่าพวก Galaxy 4พวกเนี้ยมันก็จะเป็น AI Phone ละไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับ AI Phone ก็คือตัวมันน่ะจะมี AI อยู่ในตัวมันแล้วก็แม้ว่าเราอ่ะจะตัดเน็ตแล้วมันก็ยังใช้ AI ได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีพวก AI ที่อยู่ในของเรื่องของงานบริการนะครับเช่นการตอบคำถามลูกค้าการดึงสินค้ามาโฆษณานะครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยพวกโซเชียลมีเดียนะครับแอปนำทางแอปอีคอมเมิร์ซต่างๆพวกเนี้ยก็ข้างในก็เป็นไส้ AI หมดเลยนะครับอย่าง IG อ่ะเราเข้าไปดู IG โหทำไมสาวๆในนั้นมีแต่สเปคเราทั้งนั้นเลยนะครับมันก็จะเลือกโชว์มาแค่คนไทป์ที่เราไปส่องบ่อยนะครับทีนี้ลองดูซิให้ลองทำดูนะครับให้เรากดปุ่มโฮมค้างไว้ปุ่มโฮมในมือถือค้างไว้แล้วลองถามดูว่าอากาศพรุ่งนี้เป็นไงบ้างลองดูซิว่าเราจะได้ผลเป็นไงThank you.
ลองทำดูเลยทำในมือถือเลยครับอ่ะแล้วลองถามที่วันนี้ฝนจะตกไหมวันนี้วันนี้ฝนจะตกไหมห้ามดูแลความเป็นภาษาและมีแดดจากเป็นส่วนใหญ่ในตำบลกับแก้วอ๋อแล้วตกกี่โมงห้าโมงห้าโมงเย็นเหรอของอาจารย์นี่มันดีเทคเป็นตำบลเกาะแก้วของเรานี่เป็นตำบลไหนที่ขึ้นมาเกาะแก้วแต่ของอาจารย์มันดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นตกตอน13นาฬิกาเนี่ยโอกาสตก 64% เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือความอย่างหนึ่งของการใช้ AI ก็คือคนละคนป้อนพร้อมหรือป้อนคำสั่งเข้าไปมันจะได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ AI แล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านี่ถ้าเป็นตัวเจมินายถ้าเราถามด้วยเสียงมันจะตอบด้วยเสียงแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันตอบด้วยเสียงเราก็กดปิดลำโพงไปก็ได้ครับฝ่ายสามต้องการตกว่าสิโอ้อันนี้อันต่อไปลองดูซิเอาเราลองทำดูหน่อยมันไม่ขึ้นมันค้างเลยครับลองทำดูอันนี้เมื่อก่อนในการใช้บ่อยเวลาขับรถแต่ว่าพอเป็นเจมินายแล้วมันจะแบบติดมันต้องมีแบบสเต็ปกดเพื่อที่จะเปิดแอปขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น Google Assistant ถ้าเราสั่งด้วยคำนี้มันจะเริ่มการนำทางให้เลยลองสั่งด้วยเสียงเลยพูดให้มันฟังเลยทำไมมีปัญหาทำไมไม่ได้แยงรูนะรูตันบางทีฝุ่นมันเข้าอันนี้คือที่อาจารย์ทำไว้เมื่อคืนทีนี้ต่อให้เราเซิร์ชไปในที่เดียวกันนะแต่ถ้ามันเป็นคนละเวลามันอาจจะแนะนำไปคนละเส้นทางก็ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นในกรุงเทพเพราะว่าตัว Google Map ข้างในมันก็ยัดใส่ AI ไว้อีกมันก็จะคำนวณว่าเออถนนเส้นเนี้ยรถมันติดไม่ควรไปนะครับตรงเนี้ยรถติดมันก็จะเลี่ยงถ้าเราเคยใช้เราเห็นว่าเออบางทีถนนมันจะมีสีแปลกๆคือถ้ามันคล่องมันสะดวกมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้ามันเป็นสีส้มๆแปลว่าติดระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงนี่คือติดแบบชิบหายวายวอดอ่ะแล้วเราก็จะเอาตรงเนี้ยไว้เก่าดูข้างหน้าถ้าติดสีแดงนะถ้าเป็นทางหลวงจะติดสีแดงข้างหน้าคือด่านแน่นอนนะครับถ้าแบบพกอะไรไปไม่ครบอย่างเช่นกระบะคอกไม่ได้ลงเล่มอะไรเงี้ยก็เลี่ยงได้อันนี้เป็นวิธีการใช้งานแบบกองโจรนะครับที่เราก็สามารถเอา AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่งตัวได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนการลงปฏิทินการจัดตารางเวลานะครับมันก็จะเหมือนเรามีเลขาส่วนตัวเลยอ่ะคือปกติเวลาที่เราจะลงนัดเนาะ
เราต้องมาเปิด Google Calendar แล้วก็พิมพ์ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกลงไปแล้วก็กรอกว่าวันไหนถึงวันไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่เราสามารถสั่ง AI ให้มันจัดการปฏิทินของเราได้นะครับแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันของ Google Calendar ที่ว่าเออเราจะประชุมกัน5คนแต่เราอ่ะไม่รู้ว่า5คนจะว่างตรงกันไหมเราก็แค่กรอกอีเมลให้ครบทั้ง5คนแล้วให้ Google Calendar หาวันที่มันว่างตรงกันนะครับอันนี้คือโคตรสะดวกเลยวัตถุประสงค์ที่2นะครับ note taking and summarization ก็คือการจดโน้ตแล้วก็สรุปสอบหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างแม่นยำกรุณาบอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ผู้เข้าร่วมมีใครบ้างที่ต้องการให้ตารางตรงกันเช่นชื่ออีเมลช่วงเวลาที่เป็นไปได้แต่ละคนมีช่วงเวลาว่างเมื่อไหร่บ้างเช่นวันที่เวลากิจการจะมีกิจกรรมอะไรเช่นประชุมนัดพบและใช้เวลานานเท่าไหร่สถานที่จะจัดกิจกรรมที่ไหนถ้ามีข้อจำกัดอื่นๆมีข้อจำกัดอื่นๆเพิ่มเติมไหมเช่นโซนเวลาที่แตกต่างกันตัวอย่างผู้เข้าร่วมก้องนายเจ้าช่วงเวลาที่เป็นไปได้ก้องวันจันทร์10นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันพุธ14นาฬิกาถึง16นาฬิกานายวันอังคาร13นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันพฤหัสบดี 9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาโจทย์วันพุธ 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันศุกร์ 15 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกากิจกรรมประชุมออนไลน์ระยะเวลา 1 ชั่วโมงเมื่อคุณที่เข้ามาครบถ้วนแล้วฉันจะช่วยหาช่วงเวลาที่ทุกคนว่างตรงกันและแจ้งให้คุณทราบค่ะหมายเหตุหากคุณมีปฏิทินดิจิทัลเช่น Google Calendar เอาสามารถช่วยบอกฉันให้ฉันเป็นคนทำแนะนำเพิ่มเติมใช้เครื่องมือช่วยลองใช้แอปพลิเคชันจัดการเวลาหรือปฏิทินออนไลน์ช่วยให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถดูตารางเวลาของการและกันได้อย่างง่ายดายกำหนดช่วงเวลาสำรองกำหนดช่วงเวลาสำรองไว้เผื่อกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดสื่อสารอย่างชัดเจนตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันฉันพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอค่ะเขากลัวเราพูดถึงเขามั่วๆเขาก็เลยเสนอความคิดเห็นมาเลยเมื่อกี้เหมือนเอาเจมินายมาช่วยสอนด้วยเราวันนี้นะครับทีนี้เรื่องของการเทคโน้ตการจดนะแล้วก็การสรุปครับพวกเราน่าจะเคยเรียนผ่านซูมใช่ไหมเคยไหมครับซูมมิทติ้งเมื่อก่อนซูมอ่ะมันแค่ไว้ประชุมได้เดี๋ยวนี้ถ้าเราเข้าไปในซูมสมมติว่าในซูมอ่ะมันมีคนที่พูดภาษาต่างกันมันจะสามารถเจเนเรตซับไตเติลได้เช่นสมมติว่าเราพูดภาษาไทยอาจารย์พูดภาษาอังกฤษเวลาเราพูดหน้าจออาจารย์มันก็จะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาอาจารย์พูดหน้าจอของคุณมันก็จะขึ้นซับไตเติลเป็นภาษาไทยก็คือมันแปลให้สดๆเลย เท่านั้นไม่พอมันถอดเป็นข้อความเป็นตัวหนังสือเก็บไว้ด้วยแล้วเท่านั้นไม่พอพอประชุมเสร็จปุ๊บมันทำรายงานการประชุมให้ด้วยในซูมครับทำรายงานการประชุมให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลากไปที่3ด้วยก็คือการแปลภาษานะครับแปลภาษาเนี่ยถ้าตัวเบสิกสุดเนาะเมื่อก่อนก็จะมี Google Translate อันนี้นี่มีมาตั้งแต่อาจารย์เรียนมหาลัยพวกเราเกิดพ.ศ.อะไร47ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ย Google Translate น่าจะเพิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันแปลได้แบบเงียบมากครับก็คือเป็นการจับแบบจับเอาคำมาชนกันอ่ะแบบไม่ได้สนไวยากรณ์ไม่ได้สนอะไรเลยนะครับแต่ทุกวันนี้มันทำได้เนียนกริบเลยนะครับเพราะว่ามันมี NLP เข้ามานะครับก็คือมี Natural Language Processing นะครับ
คราวนี้ลองดูซิลองให้โทรศัพท์จัดตารางเวลาให้หน่อยนะครับลองดูอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะบอกให้เขาเตือนให้เก็บผ้านะเตือนผมให้เก็บผ้าวันนี้5โมงเย็นรับทราบจะช่วยเตือนวันนี้เวลา17นาฬิกาแต่ถ้าเราบอกว่าให้เตือนจุดๆเวลาจุดๆเนี่ยมันจะเข้าไปในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม task นะครับก็คือเป็นเหมือนเช็คลิสต์ประจำวันนะครับเนี่ยอย่างของตอนนี้ของอาจารย์หน้าจอมันก็ขึ้นว่ามีเก็บผ้าตอน17นาฬิกานะครับทีนี้ถ้าหากเราติ๊กถูกนะครับมันก็จะหายไปก็คือเราทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยเอาไว้เตือนแบบสั้นๆได้ครับอย่างเช่นให้โทรหาสุธิรักเวลา2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่านัดกินหมูกระทะกับพี่ตอน2ทุ่มหรือว่าเราจะบอกว่าให้เตือนว่าจะต้องทำแพลงตอนทุ่มนึงทุกวันอังคารอะไรเงี้ยก็เตือนได้เหมือนกันนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำสั่งนะเมื่อกี้นี้เตือนให้จุดๆเวลาจุดๆเนาะคราวนี้ถ้าเราจะลองเพิ่มนัดหมายนะครับเพิ่มนัดในปฏิทินให้หน่อยกิจกรรมชื่ออะไรนะประชุมโอเคจะมีกิจกรรมเมื่อไหร่นะวันศุกร์ที่จะถึงนี้กี่โมงดี 13.30 นโอเคประชุมวันที่23สิงหาคมตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีจะให้บันทึกไหมบันทึกจะให้บันทึกไหมบันทึกคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนแล้วดีที่สุดในโลกแล้วแปลกไหมแล้วเราก็กดสร้างกิจกรรมเพื่อยืนยันคราวนี้งานที่ชื่อว่าประชุมวันที่23สิงหาเวลา 13.30 นาน1ชั่วโมงก็อยู่ในปฏิทินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีสเต็ปในการคุยอยู่มันจะเหมือนคนมากบางทีก็มากเกินไปด้วยถ้าเป็น Google Assistant เนี่ยสั่งรวดเดียวปื๊ดแล้วมันจะจัดให้เองแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนคุยกับคนมากๆบางทีเราอยากรู้อะไรเราคุยกับมันก่อนนอนยังได้นะนี่อันนี้คือชอบมากมันจะมี Open Chat บางกลุ่มที่อาจารย์ไม่ได้เข้าไปนานๆคุณดูบนหน้าจอ500กว่าข้อความแล้วเราก็มันจะมีเนี่ยมันจะมีปุ่มอันนี้ปุ่ม AI ที่อยู่ในห้อง Open Chat ห้องนี้มี 1,384 คนนะครับแล้วว่าอาจารย์ไปได้เข้าไปอ่านแชท500กว่าข้อความเราก็สามารถกดปุ่ม AI นะครับมันก็จะสรุปมาให้เนี่ยในห้องของเป็นแชทมันจะมีแค่บางห้องนะเอ๊ะอาจารย์ก็เลยลองดูซิว่าเราทำแบบนี้ในโอเพ่นแชทของคณะเราบ้างดีกว่าปรากฏว่าหาที่เปิดยังไงก็หาไม่ได้นะครับ
ก็เลยถามเจมินายแล้วกันว่าทำไมมันไม่ได้วะมันก็ตอบมาได้หมดเลยนะครับสรุปก็คือว่าห้องแชทที่อาจารย์อยู่เขาไม่ได้เปิดให้เป็นสาธารณะก็เลยมันก็เลยใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทีนี้มันความสะดวกที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยอาจารย์ถามคำถามไปคำถามเดียวเองแล้วก็ได้คำตอบเลยมันจะต่างกันมากเลยกับการที่เราไปเซิร์ชใน Google เราอาจจะต้องดูสัก 4-5 เว็บไซต์หรือว่าต้องเข้าไปตามเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราถึงจะได้ข้อสรุปเอ๊ะทำไมห้องแชทเรามันไม่มีตัว AI สรุปนะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับตัวคลาสสิกของเรานะครับก็คือ Google Translate นะครับในเครื่องมีอยู่แล้วไหมถ้าไม่มีควรลงนะอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องแบบพิมพ์เข้าไปก็ถึงจะแปลได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้คืออย่างเรามีฉลากอาหารอะไรสักอย่างหรือฉลากยาที่ไม่ใช่ภาษาไทยเราเข้า Translate แล้วกดลูกกล้องส่องปุ๊บมันก็จะแปลออกมาเป็นอันนั้นต้องใช้ป้าบานต้องใช้พยาบาลแปลอันนั้นคือสิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้นะการอ่านลายมือหมอนะครับยาวๆเนี่ยอันนี้คืออาจารย์ลองอันนี้ลองจำลองว่าตัวเองเป็นเบนซ์ไกจินนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราต้องไปถามหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่รัสเซียเราจะทำยังไงถ้าไม่ใช้ทานสเลดนี่ก็ไปไม่เป็นนะเพราะเรามันก็ไม่เคยเรียนภาษารัสเซียมาซะด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับคือเราอาจจะพูดแล้วให้มันแปลแล้วให้เขาอ่านก็ได้นะครับหรือเราอ่านเสร็จนะครับแล้วก็ให้ทานสเลดอ่านต่อเลยก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีก็โหลดนะครับได้ใช้แน่นอนมีประโยชน์แน่นอนนะครับเผื่อแบบไปรับจงรับจ็อบอะไรเงี้ยพาฝรั่งเที่ยวนะ
จอไหมในเครื่องมีหรือยังถ้าเปิดมามันจะเป็นไมโครโฟนอยู่ตรงกลางไงแล้วมันก็จะมีภาษาฝั่งซ้ายกับภาษาฝั่งขวาภาษาฝั่งซ้ายนี่คือของเราตอนนี้สมมติว่าอาจารย์จะไปกาลาลิสุทธ์นะครับรู้จักไหมไม่เคยได้ยินเลยนะสวัสดีครับผมหิวข้าวมากพอจะแนะนำร้านข้าวอร่อยๆแถวนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วมันก็จะแปลมาโอ้ทีนี้มันจะมีบางภาษาที่มันแปลได้แค่ตัวหนังสือแต่ว่ามันอ่านไม่ได้อันนี้เพิ่งเคยเจอเนี่ยเอาพูดเสียงไม่พร้อมใช้งานกับภาษากาลาลิสุทธ์นี่ตรงลิสต์ภาษาครับฝั่งขวามือมันจะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดถ้าตัวไหนเนี่ยมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดเนี่ยแปลว่าเราสามารถโหลดแบบออฟไลน์เก็บไปใช้ได้ด้วยนะลองดูเคนยาลวันดาสวัสดีครับผมหิวข้าวมากพอจะแนะนำร้านข้าวแถวนี้ได้ไหมทีนี้เมื่อกี้นี้เราถามจะมีแนวยาวๆเนาะเรื่องการใช้ไลน์ในการสรุปทีอาจารย์เฮ้ยอยากจะลองแปลไอ้ที่เขาพูดเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษสิเนี่ยอาจารย์ก็ป้อนคำสั่งเข้าไปนะครับว่าแปลข้อความข้างบนเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยอันนี้เขาก็จะมีความละเอียดนะก็คือเขาจะทวนก่อนว่าประโยคภาษาไทยคืออะไรแล้วก็ค่อยๆจะแปลให้ก็จะนานหน่อยไอ้เมื่อกี้คือใช้ส่วนตัวนะครับใช้ส่วนตัวในการดำรงชีวิตในการทำงานนะคราวนี้ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเขาก็จะมี AI มาช่วยอย่างเช่นการใช้ Excel Google Sheet นะครับตรงนี้เก็บข้อมูลเยอะๆแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบัน Excel กับ Google Sheet ก็มีฟังก์ชัน AI นะครับมันช่วยในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลสร้างกราฟคาดการณ์พวกแนวโน้มได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว Business Intelligence Tools นะครับตัวนี้เอาไว้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเช่นตัว Microsoft Power BI นะครับพวกนี้ก็เอาข้อมูลจากที่มันเคยอยู่ใน Excel อะมาเข้า Power BI Power BI ก็จะมาวิเคราะห์ทางธุรกิจแล้วก็แสดงผลข้อมูลให้เราครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ Customer Insight นะครับตัวนี้ก็คือเอาคือปกติอ่ะพวกธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วมีใครเป็น All Member มั้ยเนี่ยนะเก็บแต้ม7มีมั้ยแก้มโลตัสแต้มโลตัสเก็บป่ะยังไม่เคยใช่มั้ยแต่ว่าคือทุกวันเนี้ยแทบทุกอย่างเนาะจะมีระบบสมาชิกหมดเลยการที่เราจะสั่ง Grab ได้ก็จะต้องสมัครสมาชิกถูกไหมเก็บแต้ม7ก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับ Tesco ก็มี Macro ก็มี Big C ก็มี CJ ก็มีระบบสมาชิกของเขาซึ่งตัวนี้แหละนะครับที่เขาจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์เฮ้ยลูกค้าคนเนี้ยมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าประเภทไหนนะครับหรือว่ามองภาพใหญ่กว่านั้นคือว่าเฮ้ยในช่วงเวลาเนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อสินค้าประเภทไหนเขาก็จะเริ่มทำสต็อกกักตุนสินค้าตัวนั้นเนี่ยไว้ในช่วงที่ราคาถูกแล้วก็เอามาปล่อยในช่วงที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการเยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนแถวบ้านจังก็จะเจอว่าช่วงเข้าพรรษาเบียร์มันถูกอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเบียร์ตุนกันไว้เนาะสมัยก่อนที่จะมี AI นะแล้วพอออกพรรษาปุ๊บ
เพราะว่าจะขนเบียร์มาขายนะครับอันนี้คือพ่อเพื่อนอาจารย์เขาทำนะเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับแต่เมื่อก่อนคนก็นึกไม่ถึงหรอกครับทีนี้ตัวที่น่าสนใจนะครับในปัจจุบันก็คือ generative AI นะครับอันนี้จะเข้าเนื้อหาส่วนที่เราอ่ะจะเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพในการหางานหาเงินในอนาคตแล้วนะคือบางคนเนี่ยพอพูดเรื่อง AI เราก็จะกลัวเฮ้ย AI มันจะมาแย่งงานกูหรือเปล่าวะนะครับซึ่ง AI เนี่ยมันไม่แย่งงานใครหรอกครับแต่ว่าคนที่จะแย่งงานเราก็คือคนที่ใช้ AI เป็นจะแย่งงานคนที่ใช้ AI ไม่เป็นนะครับนี่คำว่า generative AI นะครับก็คือการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับบางคนก็แปลว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์นะครับแต่พูดสรุปนะครับก็คือว่ามันคือ AI ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีเนี่ยคนมนุษย์เรายังบอกว่าเฮ้ยอย่าไปกลัว AI มันทำได้แค่งานเสมียนออฟฟิศแต่ว่าเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การสร้างงานศิลปะเนี่ยยังไง AI มันก็ไม่สามารถมาแย่งงานมนุษย์เราได้แน่นอนดังนั้นคนที่ใช้หัวครีเอทีฟอย่างเราเนี่ยยังไงก็รอดนะครับแต่ปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมไม่นะครับเพราะว่า generative AI เนี่ยมันสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเขียนนะครับศิลปะเพลงดนตรีวิดีโอนะครับซึ่งมันสร้างออกมาแล้วยังกับงานเนี้ยมันออกมาจากคนด้วยซ้ำนะครับแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับไอ้ตัว generative AI เนี่ยมันก็เรียนรู้ผ่านเรื่องของ machine learning นะครับ deep learningมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาพังอาจแผลงฤทธิ์นะครับแล้วมันสิ่งที่มันทำได้คือการสร้างเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์นะครับพวกบทความเนื้อหาโฆษณาการวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจนะครับคือเราอ่ะรู้ว่าเวลาถ้าเราจะไปสั่ง AI เราต้องมีพร้อมนะครับก็คือจะต้องมีชุดคำสั่งปัจจุบันนะครับเราสามารถสั่งให้ AI คิดพร้อมให้ได้ด้วยนะมันคลั่งขนาดนั้นนะครับตัวที่นิยมใช้ในการสร้างพวกเนื้อหาสร้างคอนเทนต์ก็อย่างเช่น GPT นะครับ Gemini เราสามารถให้มันเขียนบทละครให้ได้ด้วยนะเขียนสคริปต์วิดีโอพร้อมกับบทได้ด้วยครับหรือเขียนบทความยาวๆเป็น2 3 4 5 6หน้ากระดาษก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างภาพนะครับสามารถสร้างงานอาร์ตได้หรือสร้างภาพเสมือนจริงได้หรือแม้แต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะสั่งว่าให้ออกแบบสร้อยข้อมือที่ทำมาจากหินธรรมชาติที่ประกอบด้วย7สีมาเรียงคล้ายๆกับดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สั่งมันก็จะออกมาเป็นตัวโปรดักต์นะครับหรือว่าสร้างเสียงแล้วก็เพลงนะครับสร้างเสียงอย่างเช่นเสียงคนสร้างเพลงเช่นอาจจะเป็นเครื่องดนตรีหรือมีเสียงร้องด้วยก็ได้นะครับเราเคยเห็นใน TikTok มั้ยที่เขาเอาบทสวดมาทำเป็นเฮฟวี่เมทัลอะไรเงี้ยเคยเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างมั้ยที่เป็นแบบบทกรวดน้ำเวอร์ชันล็อกอะไรเงี้ยเคยทำมั้ยยังไม่เคยนะกลับไปเอ้ยมันมีวิธีที่ทำแล้วไม่บาปอยู่แล้วก็ทำเป็นเนื้ออย่างอื่นไงแล้วก็จะมีเรื่องของการออกแบบการสร้างวิดีโอนะครับเรามีแค่ไอเดียคือปกติเวลาเราไปจ้างงานเนาะสมมติว่าเราจะไปจ้างให้เขาทำวิดีโออะไรสักชิ้นหนึ่งเราก็ต้องบรีฟไหมหรือว่าเราไปรับจ้างเขาลูกค้าก็จะบรีฟมาทำประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้องไปถ่ายฟุตใช่ไหมอันดับแรกเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนเสร็จแล้วก็ต้องวางสคริปต์แล้วก็ไปเก็บฟุตมาต้องเอาฟุตมาต่อกันใช่ไหมแล้วก็จ้างคนอัดเสียงแล้วก็เอาเสียงมาลงเอาดนตรีมาใส่นะครับวิดีโอประมาณ5นาทีเนี่ยเราคิดว่าแค่ตัดต่ออย่างเดียวเนี่ยใช้เวลานานมันก็นานนะถ้าต้องไปถ่ายฟุตเองด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใช้เวลาเยอะเมื่อก่อนก็จะมีทางลัดโดยการไปซื้อพวกสต็อกเนาะสต็อกวิดีโออย่างเช่น30วิไม่หรอกไม่มีใครใช้ฟุตยาวขนาดนั้นมันยาวเลย5วิเนี่ย5วิ10วิก็ขายได้แล้วนะเมื่อก่อนพวกอาจารย์ก็ถ่ายเนี่ยถ่ายฟุตขาย
ถ่ายรูปขายสต็อกนะครับก็เอาไปแขวนไว้ถ้าใครจะโหลดไปใช้ก็จ่ายมามีตั้งแต่เหรียญเดียวไปถึงเป็นร้อยเป็นพันเหรียญขึ้นอยู่กับความละเอียดขึ้นอยู่กับคุณภาพแล้วก็เอามาใช้แต่ปัจจุบันไม่ต้องครับคุณไม่มีอะไรเลยคุณมีแค่บีฟคุณมีแค่บีฟหรือคุณมีแค่สคริปต์คุณก็สามารถสร้างวิดีโอได้นะครับตัวที่ทำได้เช่น Pictory Genmo Mango AI Synthesis Canva นะครับส่วนตัวสร้างเสียงนะที่นิยมใช้นะครับก็จะมี Suno จุกเด็กนะครับส่วนเสียงภาคก็จะมีบอทน้อยนะครับนี่ทีนี้อาจารย์อยากให้ดูนี่อันนี้คืออาจารย์สั่งว่าเขียนบทความเกี่ยวกับแมลงโปรตีน BSF วงเล็บ Black Soldier Fly ในแง่การลดขยะอินทรีย์และใช้ประโยชน์เป็นแหล่งทดแทนปลาป่นในอาหารสัตว์รวมถึงการลดภาวะโลกร้อนความยาวประมาณ 2-3 หน้า A4 พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มาถ้าอาจารย์สั่งให้พวกเราทำเงี้ยเราใช้เวลานานกว่าจะไปรีเสิร์ชหาข้อมูลใช่ไหมว่า BSF นี่แม่งคืออะไรวะกว่าจะต้องไปหานี่นู่นนั่นใช่ไหมแล้วก็ต้องมานั่งเรียบเรียงครับแต่จะบอกว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้อ้าวย้อนมาสักไกลเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เขาเขียนให้อาจารย์อันนี้คือผลที่อาจารย์สั่งสองหน้าพวกเราคิดว่าใช้เวลานานไหมเดี๋ยวจะทำสดให้ดูเอ้ยอย่าคิดมากคนละสดมาแล้วจับเวลาเนาะเสร็จแล้วประมาณ1นาทีคราวนี้จะให้ดูอันนี้คือที่เพิ่งทำเมื่อกี้นะส่วนอันนี้คือทำก่อนหน้านี้ไอ้ของเมื่อวานเนี่ยเขาขึ้นบทนำว่าแมลงโปรตีน BSF หรือแมลงฐานดำแล้วก็วงเล็บเทอร์มิเทียอิลูเซนเป็นแมลงที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ที่อาจารย์ทำใหม่เมื่อกี้นี้นะ
บทนำในยุคที่โลกต้องเผชิญกับปัญหาขยะอินทรีย์และภาวะโลกร้อนเห็นไหมว่าตัวพร้อมอันเดียวกันเลยแต่ผลที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันอันนี้คือ AI คือต่อให้คนเดียวคนคนเดียวทำนะแต่ว่าทำคนละรอบผลที่ได้มันก็เป็นงานที่ทำใหม่อันนี้คือความน่าทึ่งของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางเอ้ยเนี่ยใช้ AI มาเหมือนกันคำตอบจะเหมือนกันไม่มีนะแต่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปใช้เลยได้ไหมยังไม่ได้นะเราจะต้องหน้าที่ของเราคือต้องมาตรวจสอบดูซิว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกเปล่านะครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันถูกไหมมีข้อมูลตรงไหนที่คลาดเคลื่อนไปไหมหรือว่าเราเพิ่มอะไรได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำหลังจากที่ได้ตัววัตถุดิบตรงนี้แล้วอาจารย์เรียกตรงนี้ว่าวัตถุดิบแล้วกันนะครับอาจารย์เรียกตรงนี้ว่าวัตถุดิบนะทีนี้ถามในเจมินายก็ได้นะเจมินายก็เขียนบทความได้เหมือนกันแต่ว่าบทความของเจมินายเนี่ยจะไม่สมบูรณ์เจมินายจะพูดมาระดับหนึ่งแล้วก็บอกว่าคุณอยากให้มันน่าสนใจคุณลองเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหมนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราก็ถามเขาเพิ่มว่าอธิบายตรงนี้เพิ่มหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็จะอธิบายยาวขึ้นแล้วเราก็จะต้องเอาไอ้ที่เขาอธิบายเพิ่มกับแทรกเข้าไปแล้วก็เรื่องของภาพประกอบอะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าทั้งสองตัวไม่มีรูปภาพโผล่ขึ้นมาเลยถูกไหมเพราะว่าตัวนี้เขาเป็น language model นะครับถ้าเป็น chat GPT คือมันแชทเฉยๆนะครับมันจะไม่สร้างภาพไม่หาอะไรมาให้หน้าที่ของเราคือเราอาจจะต้องไปถ่ายรูปของแมลงตัวนี้ที่เรามีไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของเรามากขึ้นใช่ไหมเพราะเป็นภาพเราหรือถ้าเราไม่มีภาพเราก็ไปค้นหาแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาต่อลงไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำหลังจากที่เราใช้ AI ครับไม่ใช่ว่าใช้ AI เสร็จปุ๊บแล้วมันจบเลยนะไม่ใช่นะอันนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเราวันนี้เราได้ยินเรื่องนี้มานะเราก็ถามเขาซิว่าอันนี้มันคืออะไรยังไงแล้วเราก็นั่งฟังมันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำที่บ้านกันนะครับก็คือเนี่ยเปิด GPT หรือ Gemini ก็ได้นะครับแล้วก็ป้อนพร้อมนะครับบอกเขาเขียนบทความเกี่ยวกับนะครับเราสนใจเรื่องอะไรเราใส่เข้าไปในแง่ของตืดๆนี่คือขอบเขตนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในแง่ของการสร้างเสริมสุขภาพและสัมพันธภาพระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยความยาวเท่าไหร่เราอยากได้ความยาวเท่าไหร่อาจจะสัก4หน้ากระดาษ A4 อะไรเงี้ยหรือว่า2หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุแหล่งอ้างอิงอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้คล้ายๆกับที่อาจารย์ทำให้ดูครับหรืออาจจะไม่เอาบทความก็ได้เขียนสคริปต์การสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับนะครับหรือเขียนสคริปต์วิดีโอหรือทำสตอรี่บอร์ดวิดีโอก็ได้นะครับเขาก็จะทำเป็น text ออกมาแล้วเราสามารถเอาไปใช้งานได้ต่อทีนี้เรื่องของภาพประกอบบางทีภาพประกอบที่เราอยากจะใช้มันอาจจะไม่ใช่ภาพที่มีอยู่จริงก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะให้ ChatGPT แต่งนิยายขึ้นมานะครับแล้วเราอยากได้ภาพประกอบเราก็ไม่ต้องวาดเองนะครับใน Canva มันก็จะยัดดออีเอาไว้เราสามารถสั่งได้แต่ว่าหน้าตามันก็จะพิเรนหน่อยนะแล้วจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องของตาเรื่องของเท้าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าดออีไม่ถูกใจย้ายไปตัวอื่นนะครับอย่างเช่น Bing Image Creator นะครับนี่อันนี้อยู่ใน Copilot ดูดิเห็นไหมตัว Bing Image Creator เนี่ยใช้ได้ฟรีนะครับตัวนี้ฟรีแล้วก็ตัวดออีที่เข้าดออีจริงๆเลยอันนั้นเนี่ยก็จะละเอียดมากมันจะไม่เหมือนอันนี้เลยนะคนละเรื่องเลยนะครับมันจะแบบเราสามารถสั่งได้ด้วยว่าเอาสไตล์ของใครเอาแบบเป็นภาพเรียลลิสติกเหมือนจริงก็ได้หรือว่าเอาเป็นภาพวาดสไตล์ของคนนั้นคนนี้ก็ได้เราจะอยากวาดเราเอาเนี่ยเราถ่ายรูปมุมตรงเนี้ยที่นอกหน้าต่างเรายัดเข้าไปว่าเปลี่ยนรูปเนี่ยให้เป็นภาพสีน้ำมันสไตล์แวนโก๊ะอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
ถ้าเป็นในดออีนะส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ใช้พร้อมเดียวกันเลยนะม้าป่าสีน้ำเงินเดินในป่าท่ามกลางหิมะยามค่ำคืนเหมือนกันเลยหน้าตาโคตรไม่เหมือนเลยหน้าตาคนละเรื่องเลยนะเอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราใช้นะนี่ตัวถัดมานะครับการสร้างเพลงแล้วก็เสียงตัวเนี้ยน่าจะเล่นได้เรื่อยๆครับใช่มีคนใช้เยอะทีนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราอาจจะใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อทำมีมก็ได้อย่างเช่นเอาบทแผ่เมตตามาทำเป็นเวอร์ชันล็อกแล้วก็หน้าคนที่เราสั่งใส่เข้าไปเป็นวิดีโอประกอบอะไรอย่างนี้นะแต่ความสามารถจริงๆของตัวนี้คือนอกจากสร้างเพลงแล้วนะมันแต่งเพลงได้ด้วยนะครับแต่งเพลงทำดนตรีแล้วก็ร้องไกด์ได้ด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะเอาตัวนี้ไปอัพ YouTube แล้วเราจะได้ยอดวิวแล้วก็ได้เงินเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับบางอย่างก็คือเราเอาเป็นตัวไกด์ก่อนอย่างเช่นเนี่ยให้เขาแต่งมาแล้วเราก็อาจจะเกลาเนื้อบางส่วนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวดนตรีเนี่ยก็ใช้คนหรือใช้โปรแกรมอื่นแกะโน้ตนะครับแล้วก็เอานักร้องจริงๆเนี่ยมาลองซึ่งจริงๆอ่ะการที่จะได้เดโมที่มีร้องไกด์มามันใช้เวลานานนะกว่าจะแต่งกว่าจะอะไรเสร็จนะแต่นี่เนี่ยแบบใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับนี่ตอนนี้คณะอาจารย์คณะศิลปศาสตร์นะครับกำลังจะครบ20ปีอาจารย์ก็เลยให้คีย์เวิร์ดไปนะเข้าในโหมดคัสตอมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองสมัครนะสมัครเสร็จปุ๊บใช้โหมดคัสตอมแล้วก็ใส่ในช่องเนื้อเพลงเนี่ยถ้าหากเรามีเนื้ออยู่แล้วเราแค่วางไปแล้วกดเจเนเรตเลยกดให้เขาครีเอทเพลงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอาจารย์ไม่มีเนื้ออาจารย์ก็เลยใส่คีย์เวิร์ดไปคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101แล้วก็ครบ20ปีแล้วก็ผลิตบัณฑิตเพื่อท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และนวัตกรรมจากนั้นกดเจเนเรตไลลิคก็คือเอ็งถ้ามีคีย์เวิร์ดให้แบบนี้เองแต่งเนื้อเพลงให้หน่อยนี่พอกดเจเนเรตปุ๊บนางก็นี่จากที่อาจารย์กดไป144ตัวอักษรนางแต่งมา633ตัวอักษรทีนี้ถ้าหากเป็นมาร์ทธรรมดามันก็ไม่เท่ว่ะไอเรามันก็ชอบแบบโลไฟชิวๆซะด้วยอาจารย์ก็เลยเลือกเป็นมาร์ทแบบโลไฟแร็ปแล้วก็กด create นะครับทีนี้ก็เลยได้ผลิตผลมานะครับทำไมไม่ไปล่ะครับมันก็แต่งมาให้เป็นวักเป็นเวรเลยนะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นวิดีโอแบบไลลิควิดีโออ่ะก็คือมันจะเป็นเนื้อแต่ว่ามันภาษาไทยมันไม่ขึ้นเมื่อคืนแค่อีเมลเดียวนะครับแต่ว่าเจนได้4เพลงแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะนับเหรียญให้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเล่นได้เรื่อยๆนะเข้าไปใช้งานได้เรื่อยๆจึงมี4เวอร์ชันเลยนะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ภาคเสียงนะครับเนี่ยดูดีเราเลือกได้หมดเลยว่าเราจะใช้ตัวไหนทุกตัวใช้ได้ฟรีนะแต่คำว่าฟรีก็คือมันจะแลกด้วยเหรียญแต่เว็บเนี้ยเหรียญมันจะไม่เติมให้มันจะมีเหรียญแลกเข้าให้พันเหรียญ นะครับแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นมาเสนอเหรียญใช่ใช่แต่ว่าข้อดีคือมันมีภาษาไทยแล้วก็มันคาแรคเตอร์เยอะมากก็คือมีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเด็กน้อยโดยเฉพาะเสียงเด็กน้อยนี่น้องโบเนี่ยเหมือนเด็กจริงๆมากเลยไอเด็กผมแก่เนี่ยทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัว
สร้างวิดีโอนะครับก็คือ Pictory ตัวนี้สมัครแล้วใช้งานได้14วันนะครับนี่อันนี้อาจารย์เอาดูตรงนี้ดูประโยชน์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์ป้อนเข้าไปนะตัวนี้มาจากไหนคุ้นไหมเฮ้ยเงยหน้าขึ้นไปดูให้หน่อยคุ้นหน่อยตัวนี้ก็มาจากที่ ChatGPT มันเขียนให้นะอันนี้ที่ ChatGPT เขียนให้จากนั้นเนี่ยเอามาวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะสร้างวิดีโอให้ไอเนี้ยฟุตเตจก็ไม่ต้องไปถ่ายเองซับก็ไม่ต้องใส่เองดนตรีก็ไม่ต้องหานะครับแต่ว่าถ้าหากอยากให้มันอ่านให้ก็มีนะตรงนี้แต่ว่ามันไม่รองรับภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนกลับมาตรงนี้ในเมื่อบอทน้อยมันอ่านภาษาไทยได้เราก็เอาข้อความมาสร้างที่บอทน้อยนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับทีนี้จะให้ดูนะครับถ้าไม่สะดวกใจดูก็ฟังเอาก็ได้นะครับอันนี้คือข้อความใน GPT อ่ะเรามาสร้างตรงนี้ครับโอ้ยอันนี้เป็นหนอนที่อาจารย์ทำวิจัยอยู่นะตัวนี้โปรตีนสูงมากเอาพวกเศษอาหารจากโรงอาหารจากครัวเรือนให้กินแล้วก็ไปเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่144ยังกระตุกอันนี้มันจะมีให้ดนตรีแต่คราวนี้เราเอาเสียงจากบอทน้อยมาใส่เธอต้องการอะไรจากเราเนี่ยเรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองไหมจันมีโค้ดเยอะเลยรู้จะเยอะเลยนักหนาทำไมไม่น่ารักเลยเสียงซาวเยอะเกินนั่นแหละเราก็ปรับเอาได้ครับอันนี้เป็นแบบงานทำหยาบนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะใช้ AI ต้องรู้คือถ้าเราจะทำดนตรีเราก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องดนตรีเนาะถ้าเราจะทำวิดีโอเราก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องวิดีโออยู่แล้วอันนี้คือถูกต้องเลยทีปัญหาคือมันก็ยังมีความท้าทายอยู่นะเรื่องของการใช้ generative AI ในการสร้างผลงานนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็คือเรื่องของการรักษาความเป็นจริงนะครับก็มันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเอาสิ่งที่เป็นเท็จนะครับหรือว่าสิ่งที่มันผิดพลาดเข้าไปสู่ระบบนะครับยิ่งประเทศเราก็มีเรื่องของพรบ.คอมใช่ไหมถ้าหากสิ่งที่เราเอาเข้าไปมันเป็นเรื่องเท็จแต่ว่ามันไม่ได้ทำความเสียหายให้ใครมันก็ไม่เป็นไรนะครับ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำให้เกิดความแตกตื่นหรือว่ามีคนเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นคดีความขึ้นมานะครับเราก็จะมีความผิดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องของพวกดีเฟกต์อย่างเช่นการที่แบบเราเอาภาพมาแล้วก็ทำให้มันเป็นวิดีโออย่างเช่นการเอาภาพของคือเมื่อก่อนที่มันมีคนทำเช่นเขาเอาภาพของเซเลนสกี้อ่ะตัวประธานาธิบดียูเครนมาแล้วก็ประกาศยอมแพ้สงครามอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเจ้าตัวเขาไม่ได้พูดนะแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์ในการทำขึ้นมานะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องระวังนะครับหรือว่าการเอาคิมจองอึนมาแล้วบอกผมจะยิงนิวเคลียร์ทั่วโลกพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับคือภาพคิมจองอึนก็หาได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พวกเสียงของเขาอ่ะเราก็ดูดมาจากแหล่งนั้นแหล่งนี้ก็แล้วก็ให้ AI มันเจนขึ้นมามันก็จะเป็นเสียงของคิมจองอึนเลยนะครับแล้วก็เอามาเมิร์จกันนะครับทำให้คิมจองอึนกำลังแถลงข่าวออกทีวีว่ากำลังจะจุดนิวเคลียร์ได้นะครับอย่างเงี้ยห้ามทำนะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแล้วก็เรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญานะครับเนื่องจากว่า AI เนี่ยมันเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วดังนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสที่น้อยมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะในการที่แบบภาพอาจจะไปใกล้เคียงกับของคนอีกซีกโลกนึงที่เขาเจนขึ้นมานะครับเพราะว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาก็มันก็ยังคุมเครือนะครับเรื่องของการใช้ AI สร้างงานทางที่ดีนะเราเจนมาจากเว็บไหนให้เราไปอ่านข้อตกลงของเว็บนั้นว่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของใครนะครับลิขสิทธิ์จะไม่เป็นของ AI โดยเด็ดขาดเพราะ AI ไม่ใช่บุคคลแต่เราต้องดูว่างานนั้นเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของคนป้อนข้อมูลก็คือตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นของเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับอย่าง Canva เนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆเลยเพราะอาจารย์ก็ใช้ Canva อยู่เนาะ Canva เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเสียเงินงานที่เกิดขึ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีงานที่เกิดขึ้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของ Canva นะครับยกเว้นว่าเราใช้แบบถ้าตรงกลางก็จะเป็นแบบไลเซนส์นักศึกษานะครับเป็นบัญชีเพื่อการศึกษาอย่างเงี้ยก็ลิขสิทธิ์เป็นของเราแต่ไม่สามารถใช้ทางการค้าได้อย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างการสร้างโลโก้อย่างเงี้ยการสร้างโลโก้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคือ Canva สร้างโลโก้ได้แต่ถ้าเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้สำเร็จรูปใน Canva แล้วเราไปเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยเราเอาไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราสร้างจาก Element ก็คือเอาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอารูปใบไม้รูปนี่รูปนู่นรูปนั่นใน Canva มาประกอบกันเนี่ยเราเอาไปจดได้นะครับตรงนี้จะต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าเวลาเขาฟ้องกันเขาไม่ได้ฟ้องกันถูกนะเพราะว่าค่าทนายมันแพงเพราะฉะนั้นเลยต้องฟ้องให้คุ้มนะครับแล้วก็เรื่องที่3คือการใช้งานแบบไม่เหมาะสมนะครับก็การเอาดีเฟกไปทำให้เกิดความตระหนกตกใจแตกตื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมเหมือนกันหรือการเอาดีเฟกตัดหัวดาราที่เราชอบไปใส่หนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราชอบคนเนี้ยเราเอาหัวมันมาตัดใส่หนังโป้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถามว่ามันทำได้ไหมมันมีคนทำมันทำเทคโนโลยีมันทำได้นะครับแต่ว่ามันไม่ควรทำแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยยิ่งการใช้ generative AI นะครับถ้าหากเราฝึกสกิลฝึกทักษะดีๆนะครับแล้วก็ไปทำงานให้ถูกแพลตฟอร์มนะมันมีหลายอาชีพเลยที่เราสามารถทำเงินได้จาก generative AI นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะอย่างที่อาจารย์ส่งลิงก์ให้ดูที่เป็นบันทึกการอบรมที่อาจารย์ลงในคลาสรูมลองไปดูนะคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของเป็นรุ่นพี่อาจารย์คนนั้นแกสอนดีมากเมื่อก่อนแกเปิดบริษัทแล้วก็ทำพวกโปรดักชันมีเดียแล้วก็ถ่ายรูปสต็อกขายแต่ทุกวันนี้แกแทบไม่ได้ถ่ายรูปละแกก็ให้ลูกน้องในบริษัทแกนั่งเจนภาพแล้วก็แขวนขายเจนภาพแล้วก็แขวนขายนะครับมันก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับยิ่งมีภาพเยอะแล้วภาพคุณภาพดีมันก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ
เว็บฟรีบางเว็บก็ขายได้นะแต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ถ้าเราเริ่มหารายได้ได้แล้วเราก็ไปสมัครเช่นพวกมิดเจอร์นี่เดือนละ3 4 500อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจนภาพขายในพวก Adobe Stock อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแขวนนี่นั่นแหละเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาโหลดของเราไปใช้เขาก็จะจ่ายเงินซึ่งเราก็จะอาจจะมองเฮ้ยมึงก็เจนได้นี่หว่าแล้วมึงทำไมต้องมาโหลดของกูให้เสียเงินวะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั่นแหละก็คือ Adobe เขาก็เป็นคนดูแลลิขสิทธิ์ส่วนคนที่เขาซื้อไปใช้งานเขาก็มั่นใจว่าอ๋อโอเคฉันเอาไปใช้เชิงพาณิชย์ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของนี่แหละอาชีพใหม่ๆครับที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเป็น AI กราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบกราฟิกต่างๆนักแต่งเพลงจาก AI นะครับเป็น AI Music Composer นะครับหรือว่าเป็นนักพัฒนาเครื่องมือ AI นะครับเป็น AI Tool Developerหรือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล AI เป็น AI Data Analyst นะครับก็คือใช้ AI ในการช่วยรวบรวมเก็บแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจนะครับเรื่องของนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในอนาคตข้อมูลมันจะเยอะมากแล้วก็โลกเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี่แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอาชีพการเป็นผู้จัดการความเสี่ยงและจริยธรรม AIตอนนี้ก็คือเป็นคนที่จะมาเคลียร์เรื่องทุกอย่างที่มันน่าจะมีปัญหาที่เกิดจากการใช้ AI ครับตัวนี้ก็จะรวมเรื่องของนักกฎหมายเข้าไปด้วยนะเพราะว่าต่อไปอะไรที่มันใช้กันเยอะๆเดี๋ยวก็จะมีคดีความนิดพอได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมกันแล้วนะครับก็จะมาดูเรื่องจริยธรรมในการใช้ AI นิดนึงนะครับการพัฒนาแล้วก็การใช้ AI นะครับก็จะต้องนึกถึงหลักจริยธรรม4อย่างก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับความยุติธรรมแล้วก็เป็นกลางความรับผิดชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ AI นะครับคำว่าความโปร่งใสเนี่ยคือเราอ่ะควรจะบอกลูกค้านะถ้าเราเป็นเดฟเนาะเป็น developer เราต้องให้ลูกค้ารู้ได้ว่า AI เนี่ยมันเอาข้อมูลจากไหนนะครับมาใช้ในการเทรนนะครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยควรจะได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วข้อที่2นะครับความยุติธรรมและความเป็นกลางนะครับตัวนี้เคยมีปัญหามาแล้วนะครับอย่างที่ Amazon นะครับไม่ใช่ Amazon ร้านกาแฟนะ Amazon ที่เป็นอีคอมเมิร์ซของฝรั่งนะเขาเคยใช้ AI นะครับในการคัดคนเข้าทำงานปรากฏว่าพอ AI เนี่ยมันดูจากข้อมูลที่ผ่านมาของการคัดเลือกคนเข้าทำงานใน Amazon เนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนหน้านี้เขามีความอคติก็คือว่าเขาจะมีแนวโน้มในการรับผู้ชายเข้าทำงานมากกว่าผู้หญิงดังนั้นพอต่อให้ใช้ AI มันก็ยังติดอคตินี้มาด้วยนะครับก็เลยทำให้ตัว AI เนี่ยมันรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความเป็นกลางแล้วปัจจุบัน Amazon ก็เลยเลิกใช้ AI ตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ AI ทำผิดถามว่าใครเป็นคนต้องรับผิดชอบอย่างเช่นเราอ่ะเป็นหมอแล้วเราใช้ AI ในการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้แล้วปรากฏว่ามันวินิจฉัยผิดพลาดแล้วคนไข้จะต้องฟ้องใครฟ้องบริษัท AI เหรอหรือฟ้องหมอหรือว่าฟ้องโรงพยาบาลตรงนี้จะต้องเคลียร์กันก่อนที่จะมาใช้นะครับเรื่องของความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในจุดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยนะครับก็คือว่าเรื่องของพวกข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับบางทีเนี่ยถ้าหากคนเนี่ยจัดการไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดการรั่วไหลหรือว่ารวมถึงการที่มีการแอบเอาข้อมูลไปขายนะครับอย่างที่พวกเราเนี่ยได้รับไอ้พวกเบอร์โทรแปลกๆเนาะจากพี่มิตรจากแก๊ง call centerเมื่อกี้นี่คือ4อย่างที่ต้องนึกถึงเนาะคราวนี้จะเป็น3อย่างที่มักจะเจอว่าการใช้ AI เนี่ยมันจะมาละเมิดในส่วนนี้นะอันดับแรกก็คือมันจะเกิดอคตินะครับก็อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะว่าการเทรน AI เนี่ยบางทีข้อมูลมันมีอคติมันก็เลยทำให้ AI เนี่ยมันมีอคติไปด้วยอย่างเช่นอคติระหว่างเพศอคติด้านการศึกษาด้านเชื้อชาตินะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นที่2ก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับเพราะถ้าหากไม่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้ดีมันก็จะมีการรั่วนะครับหรือว่าถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้นะครับแล้วก็
ประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องของความรับผิดชอบเมื่อ AI ทำผิดนะครับก็นั่นแหละก็จะต้องมานั่งถกกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเวลา AI ทำพลาดมาใครที่เป็นคนต้องรับผิดชอบนะครับแล้วทำยังไงถึงจะใช้ AI แบบไม่ดราม่านะครับคนที่พัฒนาและคนที่ใช้งานเนาะก็จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง4อย่างนะครับก็คือสร้างความโปร่งใสในการทำงานนะครับแล้วจะต้องอันที่2คือทดสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบ AI อย่างต่อเนื่องครับต้องอัปเดตตลอดนะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ต้องกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนครับจะต้องมีแถลงเรื่องของการรับผิดในข้อตกลงก่อนใช้งานนะครับแล้วก็จะต้องมีนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนะครับทีถ้าหากทำได้ครบ4อย่างเขาก็มีความเชื่อว่า AI และการใช้ AI เนี่ยก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างก้าวกระโดดนะครับทีที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตเราทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับทีสรุปนะครับก็คือผลกระทบด้านบวกเนาะก็จะทำให้ประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาพวกด้านการแพทย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นนะครับนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับทีผลกระทบเชิงลบมีอยู่4ด้านเยอะกว่าผลดีนะครับผลดีมี3นะผลเสียมี4ด้านครับก็อาจจะเกิดการแทนที่งานแล้วก็ทำให้สูญเสียงานเกิดขึ้นครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกมันไม่เราไม่โดน AI แย่งงานหรอกแต่เราอาจจะโดนคนที่ใช้ AI เป็นแย่งงานแล้วก็ข้อที่2นะก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับอย่างในจีนอย่างเงี้ยเราเดินไปไหนรัฐบาลรู้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตจนชินไปแล้วนะครับมันก็นานๆไปมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้ถ้ามีการจัดการที่ดีนะครับถ้าหากรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีนะครับมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วก็อันที่3นะความลำเอียงในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ข้อที่4คือการใช้ที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เกิดผลกระทบทางสังคมครับที่สรุปนะครับ AI เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงนะครับสามารถใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการทำงานนะครับทีนี้การใช้งาน AI เนี่ยก็ยังต้องการความควบคุมอยู่นะครับเราจะไม่ปล่อยให้ AI ทำงานอย่างอิสระโดยที่เราไม่ตรวจสอบอะไรเลยนะครับเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่ายิ่งเราใช้ AI ยิ่งฉลาดขึ้นแต่เราโง่ลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะทีถ้าหากเราควบคุมเนาะมันก็จะควบคู่ไปกับการจัดการที่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดผลบวกมากขึ้นแล้วก็พยายามลดผลกระทบเชิงลบลงนะครับทีท้ายที่สุดแล้วนะครับการศึกษาแล้วก็พัฒนา AI อย่างมีจริยธรรมก็จะเป็นคีย์สำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์สูงสุดนะครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือกิจกรรมท้ายบทหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นเลือกหัวข้อที่สนใจก่อนแล้วก็ไปให้ ChatGPT ช่วยเขียนบทให้นะครับแล้วก็ใช้บทน้อย Voice นะครับในการพากย์เสียงใช่ทำเป็นคลิปสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับและสิ่งที่อาจารย์จะบอกเราสุดท้ายนี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาทั้งหมดในสไลด์สร้างโดย ChatGPT แต่ว่าผ่านการถามหลายๆรอบหลายๆรอบหลายๆรอบเหมือนกับนั่ง Deep Talk กับมันเฮ้ยเองเป็นใครเองมาจากไหนเองพัฒนามายังไงนะครับใช่มันก็เหมือนกับเรานั่งสัมภาษณ์คนมันเหมือนกับการที่เรานั่งสัมภาษณ์คนแล้วจากปีแรกที่รู้จักกันจนมาถึงปีนี้นางฉลาดขึ้นเยอะเพราะปีแรกนางพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยพิมพ์ไทยก็งงๆทุกวันนี้ก็คือเรียนกริบเป็นธรรมชาติมาก